ันนี้จะพาไปรูฟท็อปที่ไฮโซรูฟท็อปบาร์ที่โซแบงคอกนะครับสวยมากจริงนึกว่าอยู่นิวยอร์กนะครับรถมาเธอต้องดูนะคะและต้องมาค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามมาดูได้ในคลิปนี้ครับขึ้น Parks Diary วันนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมโซแบงคอกนะครับก็ขึ้นมาชั้น29ที่ไฮโซลูฟท็อปบาร์ครับวันนี้พักก็มากับมิ้นท์นะครับวิวคือสวยมากเหมือนเซ็นทรัลพาร์คเลยซึ่งส่วนข้างหน้าจะเป็นสวนลุมพินีนะครับโอ้โหวิวเมืองเห็นเต็มตาวิวดีขนาดนี้นะคะเราต้องถ่ายรูปเล่นสักหน่อยค่ะจัดการสลับกันถ่ายรูปมุมขอบตึกเนี่ยนะคะบอกเลยวิวช่วงนี้วาเลนไทน์แล้วด้วยนะครับใครที่กำลังหามุมสวีทกับแฟนต้องมาตกสปอตนี้เลยครับนั่งส่วนตัว private สุดๆถ้าไม่ได้มากับคุณพาฉันมากับผู้ฉันอะมันจะสวีทโรแมนติกขนาดไหนอะพอถ่ายรูปเล่นเสร็จใช่ไหมครับเราก็เดินไปที่บาร์ครับไปเอาดริงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นเมนูครับผมเราก็ดูเมนูนะครับว่ามีดริงค์อะไรบ้างก็เห็นเป็นเซตของแทงคาเร่นะครับรสมากเธอเลือกไม่ถูกเอาอย่างนี้ให้เขาจัดมาให้3ดริงค์ให้เลยแล้วกันนะครับจัดให้3ดริงค์ของแทงคาเร่3ตัวนี้เลยนะครับผมเฮ้ยฉันก็เอามาสิคะถ้าไหนๆพูดแล้วตัวแรกนะคะชื่อเมนูว่ามิโซะค่ะแทงคาเร่ซิงเนเจอร์นะครับน้ำมะนาวนะครับซีรัปมีผสมของคิวคัมเบอร์นะฮะตบด้วยเบซิลค่ะก็จะมีความรู้สึกเฟรชไม่เปรี้ยวไม่อะไรไปทานง่ายสดชื่นดริงก์ต่อไปนะครับโซสปรายครับใช้เป็นเชอร์เกเรเซบียานะครับทำมาจากต้มสเปนครับผมเชอร์เกเรเซบียานะครับลามจูสนะครับก็ซีรัปออเรนจ์จูสใครที่ชอบส้มนะครับตัวนี้ผมว่าเหมาะเลยแบบเป็นอะไรที่ดื่มง่ายแล้วก็สดชื่นมากๆเลยต่อไปจะเป็นเทเกเรนัมเบอร์10นะครับตัวนี้จะชื่อว่าเซจูรี่ครับเทเกเรนัมเบอร์10นะครับใช้เป็นเลมอนสีครีมราคาเข้าไว้นะครับเป็นมาร์ตินี่เบียงโก้นี่ก็จะมีความส้มอยู่นุ่มๆหวานหวานละมุนละมุนใครที่ชอบนุ่มๆนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะเลิศ Cheers ก็เป็นวันที่ดีอีกวันนึงนะคะที่คุณพาร์คนะคะพามาที่โซแบงคอกและการที่เรามีเครื่องดื่มที่แบบรีเฟรชแทงคาเร่นะครับทำให้คืนนั้นนะมันดีมากๆเลยนะฮะและช่วงนี้วาเลนไทน์แล้วใครที่กำลังหาที่แบบสวีทสวีทกับแฟนก็แนะนำมาที่ไฮโซรูฟท็อปที่โซแบงคอกมันเริ่มมันก็ต้องมาแล้วไหมขึ้น Parks Diary